สวัสดีค่ะพิมกินแลกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะด้วยความที่มาเชียงใหม่เนาะเราก็แบบจริงๆเป็นคนชอบกินอาหารเหนือมากแต่ว่าจริงๆความรู้ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะแต่ว่าชอบกินเราก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นว่าเราอยากทำ3 ร้านอาหารเหนือที่เรากินแล้วรู้สึกว่าเราชอบรสชาติของเขาโดยร้านแรกค่ะเป็นร้านที่เราเคยมาถ่ายไปละของคลิปกสิกรเนาะเคแบงก์เวียดนามเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ให้นะคะเผื่อใครจะแอบไปตามดูค่ะแต่ตอนที่เราไปถ่ายตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังมีความแบบยังไม่ได้บรรยายร้านอาหารนี้อย่างละเอียดแต่ส่วนตัวเมื่อกี้เราชอบรสชาติก็เลยแบบตอนไหนก็ทำ3 ร้านอาหารเหนือแล้วเรามาร้านนี้กันดีกว่าเราชอบรสเขาไปค่ะไปดูกันว่าร้านนี้มีอะไรให้เราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับขึ้นให้ด้วยไปค่ะไปดูกันว่าที่ร้านนี้มีให้กินกันบ้างค่ะ Let's goอ่องปูมันจะมีแบบมันปูล้วนคือเขาบอกวิธีการทำคือขูดได้ปูน้ำใช่ปะขูดมันข้างแบบนวดข้างในออกมาเราไปนึ่งแต่บางเจ้าก็จะมีการใส่ไข่ลงไปด้วยแล้วแต่มันจะมีเวลาขายในกระปุกกันนะช้อปปี้ก็จะมี2แบบอะไรเงี้ยนี่เราว่าผสมไข่นิดหน่อยแต่ว่าเราชอบเราว่ากลิ่นมันปูมันหอมมากเห็นเจอว่ามันจะมีความเป็นเม็ดๆก็เลยเดาว่าไข่นิดนึงปะแต่สิ่งนี้กินกับผักไม่เท่าไหร่เปลือกข้าวเนี่ยมันจะมีความเท็กเจอร์มันเป็นเม็ดๆๆๆกรอบตัวกันแบบไม่แน่นแล้วเค็มๆหน่อยๆยิ่งหมักข้าวก็จะดีมากต่อมาดิตำรวจข้าวดีมากต่อชอบข้าวเหนียวดำร้านนี้มากคือต่อบอกว่าแบบอร่อยมากที่หนึ่งในใจหอมมากข้าวเหนียวดำคือหอมจริงเวลากัดข้าวเหนียวดำที่เนี่ยมันจะมีความเปาะเหมือนน้องเต่งมากๆเราเปลือกข้างนอกมันไม่ได้หนามันไม่แข็งอ่ะมันแค่ตึงๆอ่ะกัดแล้วมันจะมีเสียงเปาะเบาๆอยู่แล้วเนื้อข้างในก็จะนิ่มๆหนึบๆหน่อยใช่แล้วมันก็เป็นเม็ดที่ไม่ได้แห้งเนาะคือบางทีเวลาร้านอื่นเวลามันแยกตัวกันมันชอบเป็นแบบแห้งๆหน่อยอันนี้มันไม่แห้งมันมีความหนึบหนับจริงๆอ่ะเหมือนสไตล์ข้าวใหม่แล้วกลิ่นน้องหอมมากมันกลิ่นข้าวเหนียวดำที่หอมจริงแต่กลิ่นมันจะเป็นคนหวานออกมาอมแล้วข้าวเหนียวเปียกกว่าดำอ่ะอันนี้คือซาบผักกาดน้อยค่ะก็คล้ายๆยำแหละยำแบบคนเหนือยำแบบไม่มีรสเปรี้ยวเลยอ่ะมันเป็นแค่เค็มๆอมหวานอันนี้เขายำมาแบบเป็นรสแบบเค็มๆอ่อนๆแค่นั้นเลยไม่มีรสเปรี้ยวเพราะมันเป็นซ่าแหละแล้วมันก็เผ็ดอ่อนๆแค่นั้นแหละตอนแรกเราพอเราถามเขาบอกนี่รสชาติเป็นไงเขาบอกมันเป็นยำเราคนกลางก็จินตนาการเองว่าแบบมันต้องมีความเปรี้ยวความแซ่บของไม่ใช่นะเป็นแค่เผ็ดแบบเผ็ดอ่อนๆแล้วก็เค็มๆอ่อนๆแค่นั้นแหละใดๆคือตัวผักกาดน้อยอ่ะใบมันจะแบบบางๆเลยเนาะก็เขียวง่ายแต่ว่าพอเขียวไปมันจะมีมันเรียกว่ากลิ่นเหม็นเขียวพอฉันไม่ค่อยกินหอมแดงเนอะปะพอเจอกินหอมแดงกินผักกาดน้อยก็รู้สึกว่าแบบกลิ่นมันช่างกลิ่นเนื้อออกมาต้องมาลองแหละจิ้นที่นี่เป็นจิ้นที่เราเคยรักกันแต่รอบนี้จะยังรักอยู่หรือเปล่าเป็นจิ้นที่จำได้ว่ามีข้าวกำลังดีแล้วก็กระเทียมกำลังดีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวดำมันมีความร่วนๆจริงๆดูดิมันไม่ได้แบบเป็นก้อนต้องปั้นจิ้นอร่อยมากเจ้านี้นะคะเราว่า1คือเนื้อหมูที่เขานำมาใช้อ่ะไม่ใช่เป็นส่วนแบบสันในเนอะว่ามันไม่ได้ผอมขนาดนั้นมันมีความแบบนุ่มของเนื้อหมูอยู่แล้วหนังก็ใส่มาเยอะมากก็เลยชอบรู้สึกว่าแบบพอนึ่งออกมาแล้วมันแบบพอดีนุ่มลิ้นจังเลยค่ะเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟูเท่าเจ้าที่เราเคยถ่ายไปตอนที่กินแล้วเนอะอันนั้นเขาจะสับละเอียดแต่นี่มันก็ยังมีความเด้งของเนื้อหมูที่เป็นชิ้นๆอยู่แล้วก็รสชาติวันนี้อาจจะไม่ค่อยเปรี้ยวแต่รอบที่เรามาทานก็จะเปรี้ยวนิดนึงอ่ะแต่นี้อาจจะไม่ค่อยเปรี้ยวนี่จะเป็นเค็มเป็นหลักแต่ว่าถ้าเปรี้ยวกว่านี้น้อยก็จะดีมากแต่ใดคือ texture ข้างในเราชอบมากพอดีมากหมูเด้งหนังหมูเยอะอร่อยค่ะกินกับกระเทียมหน่อยจะดีมากที่เนี่ยเพราะเขาไม่ใส่กระเทียมเข้าไปข้างในเยอะพอดีกระเทียมมันจะแบบซ่าๆข้างในปากออกมาแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมขึ้นมาเข้ากันแหนมมากแกงวันนี้เราลองคือเขามีแกงหลายแกงแหละแต่วันนี้เราเห็นหน้าร้านไม่เห็นว่ามันมีแกงตูนเราก็เลยบอกเราอยากกินแกงนี้มากบอกเป็นแบบตูนก็คือตัวคล้ายๆผักคล้ายบอนเนาะบอนก็จะเป็นแบบเอาไว้ใส่แกงส้มอะที่มันจะเป็นแบบเทคเจอร์คล้ายๆฟองน้ำฟูๆหน่อยอะซึ่งบิมชอบมากแต่บอนมี2พันนะพันที่กินได้กับพันที่กินไม่ได้แต่ร้านอาหารเขาก็ใช้พันที่กินได้แหละเธอแต่มันแค่นุ่มกับสายบัวมันก็เรียกว่าเยื่อมันนะบางกว่าสายบัวมันกรอบๆใช่ป่ะแต่นี่มันจะแบบบางๆ ชอบเท็กเจอร์ต้นขูดมากมันจะมีความแบบใหญ่ๆอ่ะรากๆอ่ะกัดแล้วกรอบๆแล้วแบบเหมือนกับพอมันมีรูตรงกลางเนาะน้ำแกะมันเข้าข้างในแล้วพอกัดแล้วมันก็จะฟีบปึ๊บลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็กรอบแล้วน้ำก็จะสแปรชในปากน้ำซุปนะซึ่งน้ำซุปเขาจะเป็นแนวเหมือนคล้ายๆแกงเผ็ดที่ใสๆอ่ะก็คือเค็มๆใสๆหน่อยแล้วก็หอมพริกหอมเครื่องแกงแต่เราว่าแกงเหนือเขาไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะอาหารเหนือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเปรี้ยวอ่ะมันก็เป็นเค็มอร่อยเป็นหลักนั่นคืออาหารเหนือที่เรารู้สึกนะมันเค็มกับเผ็ดเป็นลึกๆด้วยแต่เลยคือเครื่องพริกเขาหอมค่ะแกงก็จะเป็นแบบใสแต่ว่าเครื่องจัดเต็มมาดูให้ดูน้ำแบบมันมีความข้นคลับอยู่นิดนึงแบบใสแต่ว่าเครื่องแน่นนะแม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วปลาช่อนที่เขาใส่เข้าไปมันก็ละลายลงไปในแกงนิดหน่อยนี่คือปลาช่อนเนื้อปลาช่อนโอเคนะสดอยู่อ่ะมีความไม่เละเนื้อปลาเหนียวอ่ะมีความแบบทอดหน่อยไม่เป็นตัวเวลากัดไปอ่ะเทเจอร์ปลาช่อนมันจะมีความแบบนุ่มนะแต่ว่ามันจะมีความเหนียวด้วยตัวเนื้อปลากัดแล้วมันก็จะไม่ได้ขาดถึงขนาดนั้นแต่ว่าปลาสดค่ะไม่มีกลิ่นอร่อยแกงนี้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปน้ำพริกหนุ่มแล้วกันกินแล้วนะคะดอกแครกับน้ำพริกหนุ่มที่ใส่ดอกแครเยอะไปหน่อยมันจะขมแบบขมขึ้นปากเลยแต่น้ำพริกหนุ่มเขาจะเป็นรสแบบหอมพริกแล้วก็เผ็ดแล้วก็รสชาติรวมๆจะเป็นแค่เค็มๆหวานๆแค่นั้นแหละไม่มีความเปรี้ยวค่ะของกรุงเทพปกติแม่จะบีบมะนาวปึ๊ดลงไปหน่อยเพื่อให้มันมีรสแบบเปรี้ยวขึ้นมาน้อยหนึ่งอะไรคือน้ำพริกหนุ่มก็หอมพริกดีๆเมื่อกี้ค่ะลองกินน้ำพริกหนุ่มใหม่แต่กินคู่กับตัวฟักทองรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นเพราะดอกแครอันแรกมันจะขมมากพอลองกินกับฟักทองปั๊บฟักทองมันหวานแล้วก็น้ำพริกหนุ่มมันก็เลยมีรสที่ชัดขึ้นคือรสเค็มแล้วก็เปรี้ยวอ่อนๆอยู่ก็รู้สึกว่าอร่อยจริงๆคือเคยมากินรอบหนึ่งแล้วก็ยังชอบรสนี้มากินก็ยังชอบรู้สึกว่าแบบพริกเผอก็หอมอร่อยดีอยากให้น้ำให้คนกินกับฟักทองค่ะมันจะครบรสมากดีวันนี้เราสั่งเป็นเซตน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดกินหมูทอดเป็นเซตข้าวอ่ะแม่เป็นเนื้อนุ่มๆนอกแห้งข้างในนิ่มข้างในไม่แห้งเลยในเมื่อจิ้มกับน้ำพริกไม่ทันเราจะเอาข้าวจิ้มแทนแล้วเข้าปากให้มันผสมกันเองเปรี้ยวมากน้ำจิ้มหมูทอดเป็นแนวแบบเปรี้ยวหวานอ่ะเป็นน้ำจิ้มขาจิ้มหอมขามากๆแล้วก็นั่นแหละเผ็ดๆน้อยนึงเราตัดรสหมูทอดได้มันเค็มๆก็คือให้มันสามรสอ่ะแต่ว่าก็อร่อยดีแต่ชอบที่หมูทอดเขาไม่ได้แห้งเกินไปต่อไปยำบาหนุนค่ะตำบาหนุนแม่ไม่ใช่ยำน้ำขนุนของเขาเนาะก็จะมีความแบบเหมือนที่เราเคยอธิบายไปในคลิปนู้นก็จะมีเอาขนุนไปต้มแล้วก็ไปยีให้มันเป็นเนื้อละเอียดใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนเขาใส่มันหมูเข้าไปนิดนึงกัดไปกัดมามันจะเจอแบบเทเจอร์มันหมูอ่ะแบบกึ๊บๆขึ้นมานิดนึงให้มันแล้วมันก็หอมพอมาแรกเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนหมูก่อนแต่สุดท้ายที่เหลืออยู่เป็นกลิ่นพวกกระเทียมที่เขาแบบเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่แล้วเขาทุบๆแล้วเขาก็เจียวมามันก็จะหอมกลิ่นกระเทียมตรงนั้นอ่ะขึ้นมาสุดท้ายชอบนะอร่อยดีแล้วก็รสชาติโดยรวมมันแค่เค็มๆเผ็ดๆต่อไปที่ไส้อั่วแหละไส้อั่วค่ะไส้อั่วร้านนี้อร่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันกำลังพอดีอ่ะแล้วมันก็เผ็ดแล้วมันก็ประเด็นคือหมูเว้ยทุกคนอาจจะเคยรู้บิ๊มเคยรีวิวไส้อั่วไปแล้วตอนที่ทิปปี้แลกเหมือนกันว่าบิ๊มชอบไส้อั่วที่มัน40อะไรเงี้ยมัน50-50ตอนเนี้ยมันไม่ถึง40-50แต่ว่าประมาณ30แต่เรารับได้เราชอบแล้วก็มันหมูหอมพอดีค่ะแล้วก็เครื่องก็คือหอมดีอร่อยเผ็ดตัวประเด็นคือในหมูทุกอย่างมันเนี่ยรู้สึกตัวนี้จะเผ็ดจิ๊ดขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกว่าเติมรสชาติสีสันในชีวิตได้ดีค่ะเรารู้สึกว่าที่นี่แค่แนวแบบไม่ได้รสแบบปรุดปรีดปาดอะเป็นอาหารเหนือที่เราพูดดีนิดนึงแต่ว่าเราว่าเครื่องถึงวัตถุดิบถึงหอมเหิมดีมากเลยคือกลิ่นเกินดีมากทั้งหมดทุกอย่างชอบแล้วก็บรรยากาศก็ดีแต่ราคานะอาจจะแบบใช่ว่าราคาก็กลางๆอาจจะไม่ได้ถูกมากด้วยความที่นางได้มิชลินด้วยแต่ว่าถ้าดับตามวัตถุดิบสถานที่ต่างๆนานาฉันว่าอร่อยชอบแดงๆคือข้าวเหนียวดำป้ายเหนียวดำคือเดอะมัสมาลองกินดูที่1พี่ตอบบอกที่1ตามนั้นค่ะมากินกันค่ะที่ร้านเขื่อนใจหย่องทุกคนรู้จักแน่นอนร้านดังมากคือเดี๋ยวรีบกินร้านนี้ให้เสร็จแล้วเราจะไปกินอาหารเหนืออีกร้านหนึ่งค่ะที่เราแอบเล็งมาจากบ้าน ธอดูบรรยากาศสิบ้านมากๆข้างล่างคือกงแล้วอ่ะยินอาจจะมีเสียงแบบเข้านึงก็ไม่เป็นไรถือว่าสู้กันค่ะถือว่าคึกคักวันหยุดฮะแล้วเมนูอาหารนี่คือดีเห็นแล้วแบบต่อเมนูนั้นก็อยากสั่งเมนูนี้ก็อยากสั่งดูดีจริงๆเดี๋ยวรอดูรสชาติแต่ว่าร้านนี้ได้มิชลินเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าที่ได้คือจะมีตัวลาบหมูคั่วแกงผักบุ้งใส่ปลาแล้วก็มียำเชียงดากรอบ3อย่างแต่เราไม่ได้เราสั่งยำเชียงดากรอบไปแล้วก็สั่งหมูคั่วไปแต่เราไม่ได้สั่งแกงผักบุ้งนะเพราะเราสั่งอีกตัวหนึ่งที่เราอยากกินมาคือแกงผักฝรั่งใส่จิ้นส้มอยากกินมากมารอบนี้ยังไม่ได้กินเลยก็เลยสั่ง3เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วค่ะโดยเมนูแรกที่เราอยากลองก็คือตัวที่ได้มิชลินเนาะลาบหมูคั่วซึ่งลาบหมูคั่วเนี่ยส่วนประกอบโดยหลักมันจะเป็นหมูกับพวกตับแล้วเครื่องในสับรวมกันแล้วก็ใส่เครื่องลาบแล้วก็คลุกๆๆๆมาขอชิมหน่อยแต่ด้านบนเขารวมแบบหอมเจียวกระเทียมเจียวน่ากินมากแม่แล้วเขาบอกมันชอบใส่หนังหมูซึ่งร้านนี้ก็มีหนังหมูจริงๆเสิร์ฟกับผักแพลวจริงๆถูกต้องน้ำลายไหลเลยอ่ะจุดเด่นคือตัวเนื้อหมูอ่ะพอมันคลุกเครื่องในคลุกตับเนาะมันจะมีความมันๆทั้งแบบทั้งจากตับด้วยแต่เครื่องในด้วยแล้วมันจะหอมกลิ่นเครื่องลาบแบบทางเหนือมากกลิ่นแบบกลิ่นเผ็ดๆหรือว่ากลิ่นแบบกลิ่นลาบไม่รู้ช่วยยังไงแต่ไม่เหมือนภาคกลางนะคนละแบบเขาจะคั่วแห้งๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งกินกับผักแพลวมันจะเพิ่มแบบโทนผักแพลวขึ้นอีกโทนนึงซึ่งอร่อยเลยชอบแล้วรสชาติคือเป็นแค่เค็มอ่อนแล้วก็จะมีความแบบไปโดนเด้งตรงหนังหมูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีดีผัดมาอย่างดีนะหอมเครื่องแบบสดน้ำลายพุ่งอย่างเงี้ยฉันรู้สึกไม่ได้สัมผัสรสชาติพื้นบ้านนี้มานานแล้วร้านที่ทำถูกจริตมากอร่อยค่ะถูกใจต่อไปค่ะเป็นแกงฮังเลที่เขาว่าได้รับอิทธิพลมาจากทางฝั่งพม่าเข้ามาทางภาคเหนืออะไรเงี้ยโดยหลักของแกงฮังเลก็จะมีหมู3ชั้นแล้วก็รสชาติจะเป็นหวานจากน้ำตาลแล้วก็เปรี้ยวจากมะขามเปียกแล้วก็มีพวกเครื่องก็จะเป็นกระเทียมขิงแล้วก็ถั่วลิสงอย่างเงี้ยมันก็จะมีความมันๆจากถั่วซึ่งกรุงเทพบางทีมันจะชอบหวานมากแต่ว่าเราขอลองทางภาคเหนือเขาว่ามันจะพอดีด้านบนเขามีกระเทียมเจียวหอมเจียวหอมดีน่ากินมากเธอวิขิงซอยนั้นก็ใส่เยอะดีทั้งเลยต้องไปขิงซอยค่ะว้าวรสเมนูนี้คือถูกใจมากปิดป้าแหละเอาดีกว่าไก่ย่องมีความแบบเมืองแบบไม่จีปีดป๊าดอ่ะอันนี้คือพุดปีดอย่างเงี้ยชอบมากแบบคนละแบบแหละแต่เรารู้สึกว่าเราตามหาอะไรแบบนี้อยู่นึกออกมาคือพอกินอย่างไรแล้วเราก็อยากกินอะไรปีดป๊าดบ้างก็เลยตามหาอะไรแบบนี้แล้วพอได้เจออะไรแบบนี้รู้สึกว่าตรงจริตนะคะแม่ให้ดูเนื้อแกงกำลังข้นกำลังพอดีถั่วไม่เยอะเกินไปพอดีมากแล้วก็แบบหอมขิงหมูก็ตุ๋นกำลังดีมากหมูคือแบบอยากให้ดูความเด้งถึงดูดิ้ง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 แบบกำลังดีจริงๆอ่ะแล้วก็เผ็ดแล้วก็เค็มบวกเปรี้ยวกำลังดีเค็มเปรี้ยวหวานคือมันครบรสมากๆอ่ะมันกลมกล่อมมากจริงๆชอบแล้วขอชิมแบบหนังหมูเมื่อกี้ได้ส่วนล่างขอส่วนบนของที่เป็น3ชั้นคือมันนุ่มแบบนุ่มละลายแต่ยังมีเท็กเจอร์ด้านนอกให้เด้งๆนิดหนึ่งถือว่าดีค่ะอร่อยค่ะหนูเจอแล้วร้านนี้อร่อยจริงๆลูกรักคนใหม่ประจำเชียงใหม่เจ้าอีกจานของมิชลินก็คือยำเชียงดาค่ะนี่คือผักเชียงดาเป็นผักของทางภาคเหนือค่ะซึ่งหากินยากที่ทางภาคกลางรสชาติจะออกขมๆน้อยๆแต่เขาว่าเป็นขมแบบอูมามิอะค่ะขอชิมหน่อยน้ำยำเหมือนจะมีกุ้งมีหมูเปรี้ยวหวานมะขามเปียกแรงรสชาติเป็นผักกรอบๆเนาะพอกินอย่างเงี้ยจะรู้สึกถึงความขมของผักเชียงดาแต่มันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเอาไปต้มน้ำยำของเขาเนี่ยจะมีกุ้งหมูสับซึ่งหมูสับเป็นแบบหมูสับติดมันนิดนึงพอกินแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นแบบมันเด้งๆน้อยหนึ่งแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นเนื้อที่สำคัญกุ้งเขาว่ากุ้งดีกุ้งหวานเลยกุ้งชิ้นใหญ่เนื้อหน่อยน้ำยำจะเป็นรสเปรี้ยวหวานจัดย้ำว่ารสจัดมากอย่างนี้แบบเพื่อกินกับยำนั่นแหละรู้สึกว่าเครื่องมันเยอะดีค่ะเนี่ยคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นสายกินไม่หวานจัดอยู่แล้วก็ส่วนอันนี้อาจจะหวานแรงไปหน่อยแต่ว่าสายกินหวานได้คือฉันว่าอร่อยแน่นอนมันรสจัดจ้านเลยค่ะแล้วกุ้งแบบดูดิใส่ปิ้งแต่รูปก่อนเนี่ยสายยำน่าจะชอบอ่ะสายผักกรอบอ่ะพอเกตแต่ชอบแน่นอนเพราะว่าผักมันกรอบดีผักกรอบใครกลัวผักไม่กรอบกรอบมากได้ยินเสียงไหมที่สุดต่อไปแกงผักปลังที่ใส่จิ้นส้มเป็นเมนูโปรดสำหรับอาหารเหนือของบีมชอบมากซึ่งส่วนผสมหลักคือต้องมีดอกปลังเขาเรียกดอกปลังอะที่เป็นตุ่มๆอะโรคกลัวรูอาจจะตกใจหน่อยเอาจริงซึ่งดอกเนี้ยมันจะให้ความหนืดๆหน่อยฉันชอบมากกินแล้วนะชอบร้านนี้ทำไมดีดอกเขาอะต้มแบบคือหนึ่ง ด้วยน้ำแกงอ่ะมันจะมีใส่แค่น้ำปลามะนาวไว้รสชาติมันจะเป็นใสๆแล้วก็เปรี้ยวเค็มแซ่บๆเหมือนคล้ายๆต้มยำน้ำใสอ่ะฉันชอบมากแต่ที่กรี๊ดเมื่อกี้คือว่าดอกปังที่เขาใส่อ่ะมันกรอบนิดหนึ่งไว้มันต้มเสร็จแล้วมันแบบเหมือนกับนิดหนึ่งก็ขึ้นเลยแบบรู้จังหวะมากๆอ่ะซึ่งไม่ค่อยเจอปกติจะเจอแบบนิ่มแบบจับฉายไปเลยอ่ะอันนี้คือมันมีเท็กเจอร์ความกรอบของดอกนิดหนึ่งก็เลยแบบอุ้ยเขาทำดีจังอย่างเงี้ยขอชิมจิ้นค่ะในแกงจิ้นร้านนี้จะเป็นแบบหมูสับละเอียดถูกไหมคือจิ้นที่เหนือจะมี2แบบแบบหมูสับที่มันค่อนข้างแบบเป็นก้อนนิดนึงเป็นชั้นให้เคี้ยวกับแบบที่นุ่มฟูอ่ะคนอันเนี้ยนุ่มฟูเป็นคนที่แบบโอ้เนื้อฟูเลยนุ่มๆเลยชัวร์พอต้มมันก็เลยแบบมีความแบบฟูอยู่ในเนื้อซึ่งมั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนึ่งธรรมดาจะต้องแบบฟูแบบนั้นแน่นอนก็เลยคือแกงแบบหายแซ่หายสอยแบบสดแล้วสดชื่นมากแบบรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นจริงๆอ่ะชอบค่ะไปจิ้นเห็นไหมเห็นความเนื้อฟูไหมแม่ทุกคนเนี่ยทุกคน very ฟูแบบสับแบบละเอียดอะค่ะอย่างนั้นเลยฟูแบบพอฟุบแบบไปหาไปต่อดูมันมีความแบบเนื้อแบบถ้าสับละเอียดมันจะมีอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบนั้นเลยอ่ะวิธีกินเราสั่งแบบไม่ใส่ไข่สั่งใส่ไข่ก็ได้ค่ะทุกคนค่ะแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวเค็มอร่อยเป็นแหนมที่แบบฟูมากๆละเอียดมากๆและหนังแบบกำลังเด้งดึงๆแล้วก็ข้าวก็มีคือเหมือนกับมีข้าวเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างเยอะอยู่ฉะนั้นมันเลยเปรี้ยวชัดมากเปรี้ยวให้รู้ว่าเปรี้ยวจริงๆอ่ะคือจัดทุกจานนี่แหละที่เนี่ยอันนี้ก็เปรี้ยวแบบโดดมากๆแต่ว่าชอบไหมก็ชอบเพราะรู้สึกว่าแบบก็คือจะใจอ่ะก็คือบางทีอยากกินแหนมแบบเปรี้ยวว่านี่คือเปรี้ยวจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพอกินกับกระเทียมหน่อยกระเทียมก็จะแบบเผ็ดหอมกำลังดีค่ะอร่อยเพราะฉันชอบเขาคนนี้จิ้นแดงทอดก็คือเนื้อทอดแหละแน่มันเป็นเนื้อแล้วก็หนูเขาทำแค่คลุกเกลือบ้างมันมีกลิ่นแค่เนื้อกับแบบความเค็มๆอ่ะแล้วก็แบบอาจจะเคลือบซอสข้างบนที่แบบให้มันทำให้เนื้อมันแดงเขาจิ้มกับน้ำจิ้มเขาหน่อยที่เราให้มาน้ำจิ้มสีแดงมากแม่ออกข้างในเขาให้ไปเป็นจิ้มมะเขือเทศแต่ว่าเราขอนิดเดียวพอก่อนนะชิ้นเราเล็กมาอุ้ยกลิ่นเหมือนน้ำปลาแล้วเค็มๆอ่อนๆมากๆเราถามคืออะไรไม่รู้ไม่เคยกินสิ่งนี้เลยตกใจและอย่างที่นางแถมให้คือผักดองผักดองก็เปรี้ยวๆไม่ได้คืนเปรี้ยวน้อยด้วยกำลังดีอร่อยนะมีความกินเพลินอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงกรอบนะอย่างนี้คู่กันผักดองหน่อยปลานิดอย่างเงี้ยเนี่ยตังซี่ครบรสอ่ะครบรสนี้เหมือนกินหมูทอดแบบเด็กๆโดยอัลติเมทเพิ่มผักดองที่เปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็น้ำปลาเพิ่มกลิ่นหอมหน่อยอร่อยค่ะแต่ว่ากลิ่นปลาค่อนข้างแรงนะทุกคนต้องทำใจถ้าเกิดจะกินต่อไปยำส้มโอน้ำปูก็คือเอาปูนาเนาะทั้งตัวไปตำอาจจะตำกับพวกตะไคร้อะไรเราไปต้มเคี่ยวจนมันแบบดำปิดปีอะไรเงี้ยแล้วว่ามันคือทำเพื่อความอูมามิเพราะมันจะได้ทั้งความแบบความเค็มความหวานของตัวปูนาเงี้ยยำภาคเหนือมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวอยู่แล้วแหละมันจะมีความสดชื่นของส้มโอที่เป็นรสหวานเนาะแล้วก็เติมเค็มด้วยน้ำปูที่มันแบบมันเค็มๆแล้วก็คณะก็จะซอยตะไคร้ใส่เข้าไปให้มันหอมตะไคร้ขึ้นมาเพื่อแบบดับกลิ่นคาวแต่ว่าน้ำปูเขาไม่คาวนะแล้วก็มีการใส่ผักชีไปเรื่อยใส่แบบมะเขืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบไปทำยำอ่ะแล้วก็กินได้เรื่อยๆดีอ่ะมันมีความคืออย่างอื่นอ่ะมันไม่มีความสดชื่นของผลไม้ไงตัวนี้จะเป็นความสดชื่นของผลไม้ให้กินระหว่างก็ชอบค่ะฉันชอบตัวนี้อยู่แล้วพูดยากที่ถึงวันแววเราชอบถึงนี้มากแต่ว่ามันก็แบบเหมือนกินต้มยำปูปลาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ปลามันมีกลิ่นปูอ่ะหอมออกชอบมากเลยโดยรวมแล้วว่าร้านครัวหล่องข้าวคือ1ราคาดีมาก2มีอาหารให้กินหลากหลายมากจริงๆคือเราตามหาร้านแบบนี้มานานมันจะแบบถ้าในตัวเมืองบางทีมันจะไม่เป็นลาบไปเลยก็จะเป็นอาหารเมืองที่มันแบบเมืองไปเลยแบบอาหารเมืองที่ค่อนข้างนักท่องเที่ยวหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่ชอบที่มันบ้านๆหน่อยไงซึ่งมันหายากในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ร้านนี้ตอบโจทย์ที่เราต้องการตามหาอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบคือมันมีความรวมแบบทั้งอาหารที่เป็นอาหารเหนือด้วยแล้วก็มีอาหารเหนือแบบพื้นบ้านด้วยอะไรเงี้ยชอบค่ะที่สำคัญราคาดีมากทุกคนมาตามกันได้ค่ะครัวหล่องข้าวจ้าได้มิชลินเหมือนกันปี2022ค่ะทุกคนคะแต่ว่าอยู่แม่ริมอ่ะก็ขับมาสัก25 นาทีแต่ว่าเราว่าเขาอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาขับค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีอีกร้านหนึ่งให้เราพาทุกคนไปกินค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านนายข้าวนึ่งค่ะเป็นร้านที่ค่อนข้างไกลตัวเมืองขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแอบเห็นรีวิวว่ามันน่าอร่อยจริงๆก็แบบเอ้ยมันดูจะดีแล้วเรตติ้งมันในวงไหนก็ดีมากก็เลยแบบอยากมาลองกินค่ะทุกคนนะคะแต่ร้านปิด19:00เนาะเรามา18:30เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครัวจะปิด18:30ค่ะต้องรีบสั่งอาหารอันนี้ก็จัดการสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกินกันแล้วค่ะทุกคนค่ะที่มาที่เลือกร้านนี้เพราะว่าเราเห็นว่าใน Facebook เขาอะเขาดูค่อนข้างคัดวัตถุดิบเช่นไข่มดแดงสดตอนเช้ามาเอามาทำอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างตัวเห็ดหอบเมื่อกี้ก็ถามเขาว่านี่เห็ดหอบสดป่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นฤดูที่มันมีสดก็ใช้สดแต่อย่างฤดูนี้มันหมดไปแล้วมันเลยฝนไปแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้แบบกระป๋องค่ะแล้วก็สั่งตัวที่เป็นลาบไก่สมุนไพรมาด้วยเขาบอกเป็นสูตรพะเยาสูตรเด็ดของทางร้านตอนนี้อาหารมาครบแล้วเนาะอย่างแรกที่อยากชิมคือผักเชียงคาค่ะหรือว่าเขาบอกมันมีชื่อเรียกหลายอย่างแหละบางคนเรียกผักจินดาอะไรเงี้ยซึ่งมันหากินยากเราอยากกินมันเป็นผักดังของทางภาคเหนือพอร้านนี้บอกว่าร้านนี้มีเราก็เลยสั่งเลยซึ่งเขาก็ถามว่าจริงๆมันจับคู่กับอะไรก็ได้อยากจับคู่กับอะไรเราถามเขามีอะไรบ้างเขาบอกมีไข่มดแดงเราก็แบบปะคือจริงๆมันมีไข่มดแดงมีปลาแห้งแหละเราเลือกไข่มดแดงเพราะอยากกินไงแต่ปลาแห้งก็น่ากินมากตอนเลือกคือตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวชิมผักเชียงคาให้ดูค่ะดูดิเห็นว่าสีผักมันเที่ยวชอุ่มสดใสน้ำแกงดูใสๆที่ขาวๆที่เห็นเนี่ยค่ะคือไข่มดแดงหมดเลยเนาะชุ่มๆเขาบอกเขาใช้ไข่สดตอนเช้าชิมน้ำซุปก่อนนะคะคิดว่าจะเปรี้ยวเนาะไม่น้องไปดอกแนวแบบเค็มๆแค่นั้นเลยอะรสเดียวแล้วก็มีความเหมือนใส่กะปิกับปลาร้าปะชิมผักมีความมันๆแล้วก็ขมๆมันอ่อนอยู่ไฟเบอร์สูงอะเทคเจอร์ไฟเบอร์สูงเป็นยังไงวะเทคเจอร์แบบรู้สึกกากใยมันเยอะตอนแรกคิดว่าอิมเมจินมันน่าจะแบบมีความหนืดๆอะแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่น้องไม่ใช่แบบนั้นน้องมีความแบบแค่เป็นใยเยอะๆแค่นั้นแหละแล้วก็ขมอ่อนๆแต่ว่าก็เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องลดเบาหวานค่ะเมื่อกลางวันเราเพิ่งไปกินเค้กมาก็กินอันนี้ต่อแล้วกันนะมันจะได้ลดคิดเองขนาดช่วยเบาหวานพี่ต่อกินไข่มดแดงแป๊บนะคะอันนี้คืออาจจะไม่เรียกว่าไข่จะเป็นตัวมดด้วยตัวมดมา5 ตัวไข่มองนี่มองนี่น้องกินน้องมองน้องคือไฟเบอร์สูงหนักกว่าเดิมอีกมีความแบบนึกออกไหมคะเคยกินร้อนด่วนใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบรอบข้างค่ะผิวมันจะมีความเป็นแบบเยื่อใยอ่ะเขามีเยื่อใยกันอ่ะแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกว่ารสชาติมดหวานจนวันนี้เว้ยคือพอกัดปั๊บอ่ะรู้สึกในตัวเขามันมีรสแบบอูมามิที่มันชัดมากอยู่อ่ะก็เลยไม่รู้เพราะมันสดมากหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าหรือว่ามันตัดรสกับตัวน้ำแกงได้พอดีอ่ะคือน้ำแกงมันเค็มตัวผักมันเป็นแบบหวานอมหวานนอนแล้วก็ขมค่อนข้างชัดแต่นี้พอมากินเติมมดอ่ะมดก็เลยออกรสหวานมาที่ชัดขึ้นมาจากตัวมดเองก็เลยรู้สึกว่าอร่อยดีมันครบรสดีอ่ะแล้วไข่ก็คือแตกเปาะอร่อยต่อไปเมนูซิกเนเจอร์คั่วไก่ที่เขาบอกเป็นสูตรพะเยาเนาะด้านบนค่ะโรยด้วยกากหมูหรือเปล่าชิมบะแมนหนังไก่แต่เขาใส่ผักเยอะมากเลยอร่อยจริงว่ะจานนี้จะเป็นแบบก็สมุนไพรจริงแหละมันมีความเนื้อไก่เขาจะสับมาเนาะแต่ว่าในเนื้อความสับก็จะมีความนุ่มๆอยู่ไม่แห้งแล้วก็หอมผักที่เขาคลุกมาเยอะมากคือเขาใส่ผักเยอะจริงๆอ่ะมีทั้งแบบมะกรูดต้นหอมใบมิ้นกลิ่นมิ้นคือชัดเลยแล้วก็มีหอมเจียวมีหลายสิ่งมีพริกแห้งคือผักเยอะจริงๆซึ่งเราว่าผักนั้นมันทำให้เวลากินเข้าปากมันมีหลายมิติในจมูกมากๆเลยอ่ะหอมดีค่ะแต่ว่าต้องเป็นคนชอบกินผักเหมือนกันนะแล้วก็รสชาติโดยรวมเป็นเค็มๆเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะคือคำแรกไม่เผ็ดหรอกแต่มันด้วยความที่เขาใส่เครื่องแกงอ่ะมันเผ็ดลึกๆในลิ้นมากๆเลยอ่ะแต่ว่าอร่อยดีรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเพราะว่าผักมันเยอะจริงๆต่อไปขอกินหน่อยอยากกินมากกินหมกหนึ่งใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าสั่งแบบไม่ใส่ไข่เห็นเขาไอ้ตัดแล้วคือนิ้วงงตายแล้วดูเรียกชั่นตลอดโดยหลักแหนมกับทางภาคเหนือกับทางภาคกลางเนาะภาคเหนือถังหมูมันจะเยอะมากกว่าอยู่แล้วซึ่งเราชอบแบบภาคเหนือมากทุกคนรู้โลกรู้ค่ะลูกเผ็ดรู้แน่นอนดูสิดูหนังหมูสิโอ้โหใส่มาซะเยอะเลยแล้วตอนตัดก็คือเห็นเลยว่าน้องระยิบระยับจากหนังหมูอะขอปั้นข้าวเหนียวคำนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นเขาใส่กระเทียมสับเข้าไปด้วยอ่ะอร่อยกว่าที่ตาเห็นเขาไม่คิดว่าเขาใส่กระเทียมสับคือชอบกินกระเทียมสดด้วยเนาะเขาพยายามเอาเนื้อหมูสันในป้ามันมีความเนื้อหมูที่ไม่ติดมันอ่ะมาทำ แต่โดยที่ใส่หนังหมูเยอะขึ้นไปเพื่อให้มันแบบถ้าเกิดเขาใช้หมูติดมันด้วยมันจะเลี่ยนไงเขาก็น่าจะใช้ตัวที่มันแบบแห้งหน่อยเพื่อจะได้กินคู่กับหนังหมูแล้วไม่เลี่ยนจนเกินไปแต่เราเป็นสายกินมันแล้วรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงแต่โดยรวมชอบที่ว่าเขาใส่กระเทียมเข้าไปเยอะแล้วกระเทียมเขาไม่ใช่กระเทียมที่ละเอียดมากมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวก็เลยยังมีความกรอบของกระเทียมอยู่เรารู้สึกว่าเข้ากันดีจีนก็จะมีความแบบเค็มแล้วก็เปรี้ยวอ่อนแต่พอกินกับกระเทียมก็คือดีเค็มมันจะมีความหอมขึ้นมานิดนึงชอบค่ะอร่อยดีค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมันมากนักคือบางคนเวลากินตามเองก็จะแบบมันไปแต่นี้ก็จะแบบมันก็ยังมีความแบบหอมของเนื้อหมูให้เห็นอยู่ก็ตามนั้นแต่ว่ารสชาติอร่อยเลยชอบแหนมทางภาคเหนือค่ะอันนี้คือเห็ดถอบผัดกับหมูแล้วก็ยอดมะขามจ้ากินกับมันผัดผักนะชื่อรสชาติเป็นยังไงเค็มเปรี้ยวมันเปรี้ยวไม่คิดว่ามันจะเปรี้ยวเก่งมากพี่ต่อแต่ว่าพี่ต่อผมชอบไข่ทอดอ่อนไข่ทอดดีอันนี้อ่อนเลยกินแล้วแบบกรอบกรุบๆทั้งหมดแล้วก็ช่วยไข่ทอดไม่อ่อนนะตรงหนังข้างบนมันจะเหนียวกินไม่ได้แต่อันเนี้ยอ่อนเลยค่ะแม้ว่าใช้กระป๋องแต่ว่าคือว่าเขาคัดมาอย่างดีเพราะมันไม่แข็งเลยแล้วก็หมูจะเป็นแนวเค็มอ่อนแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยตัวยอดมะขามอ่อนที่มันเปรี้ยวเนาะอร่อยดีทำให้จานนี้มีสองรสชาติเป็นแบบเค็มเปรี้ยวต่อไปผักกาดจ่อสุดที่รักกลิ่นถั่วเน่าเขาชัดมาก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 เลยผักกาดจ่ออร่อยอันนี้ผักกาดจ่อเขาจะมีความแบบเค็มเปรี้ยวที่พอดีมากๆเรารู้สึกว่ามันไม่เค็มเกินไปแล้วก็เปรี้ยวไม่ได้โดดคือมันคือพอดีมันคือรสชาติที่ดีพอดีแล้วก็น้ำหนัวน้ำมีความอมหวานอ่อนๆเดาว่าจากพวกหอมแดงที่เขาใส่ไปตอนแรกเวลาต้มมันจะใส่พวกกระเทียมหอมแดงอะไรเงี้ยนี่ไงให้ดูนี่คือคราบพวกแบบหอมแดงที่เอาไปต้มมันหวานลึกๆในคอไม่ได้หวานแสบคอเหมือนแบบพวกน้ำตาลก็เลยชอบเป็นพิเศษรู้สึกว่าให้อร่อยเลยเขาน่าจะต้มจนเปื่อยทั้งหมดเพราะว่าน้ำแกงเขามีความเท็กเจอร์ความข้นอยู่ของตัวแบบของตัวเครื่องที่ใส่ไปเหมือนต้มจนมันแบบละลายไปกับน้ำแกงแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอรสชาติลึกๆเขาเลยมีความอมหวานอยู่ในน้ำแกงไปเราชอบแล้วผักกาดก็คือแบบนุ่มมากน้องคือจับฉ่ายแม่กินอย่างยิ่งชัดว่าแบบมันเปรี้ยวแบบสดชื่นไอ้แดงคือถั่วเน่ากลิ่นคือแบบพอตักขึ้นไปก็กินแบบอร่อยค่ะโดยรวมแล้วว่าร้านนี้เป็นอาหารสไตล์เหมือนกับทำให้กินที่บ้านเป็นอาหารแบบบ้านๆของชาวเหนือเลยแต่เราชอบที่ว่าของแต่ละอย่างเขามีความนัวจากตัวธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นแบบที่บอกว่าแกงก็คือหอมเป็นความหวานจากตัวหอมแดงจริงๆแล้วเราก็จะเขามีความใส่อินกิเดียนใส่เครื่องที่มันเยอะจะถึงจริงๆอย่างตัวยำไก่สมุนไพรก็คือใส่ผักแบบหลายชนิดมากจริงๆแล้วก็ตัวเห็ดถอบก็คือแบบมีการใส่หอมแดงเล็กๆเข้าไปแบบเยอะก็เลยรู้สึกว่าพื้นฐานคือเขาทำอาหารได้อร่อยจริงๆถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็มาลองกินร้านนี้ได้ค่ะและนี่ค่ะก็คือ3ร้านอาหารเหนือที่เราอยากจะแชร์ริ่งให้ทุกคนเนาะในปี2022นี้ค่ะอนาคตจะมีร้านไหนเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นปีๆเนาะทุกคนเนาะฝากด้วยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเผื่อใครไปเที่ยวเชียงใหม่จะได้ไปกินตามจ้ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆวันนี้อาหารเหนือ3ร้านคือไกลเมืองทั้ง3ร้านหรือฉันตั้งเพื่อคิดว่าเป็นร้านอร่อยของอาหารเหนือนอกตัวเมืองเชียงใหม่ดีไหมคะยาวกว่าถนนมิตรภาพก็คือชื่อคลิปคนนี้แหละค่ะ